ี้เรามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงมุมพร้อมสิ่งปลูกสร้างใกล้บึงน้ำธรรมชาติ2ด้านบรรยากาศดีบนเนื้อที่ขนาดใหญ่กำลังเหมาะ5ไร่66ตารางวารูปแปลงสวยถมแล้วที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมบนถนนวัดทุ่งพิชัยวัดหัวถนนตรงข้ามบ่อตกปลาลุงเอกระยะทางจากสะพานโค้งถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าจังหวัดนครปฐมบนถนนเพชรเกษมเข้าสู่สะพานโค้งไปอำเภอนครชัยศรีระยะทางประมาณ31กิโลเมตรหรือใช้เวลาเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงฝั่งตรงข้ามเป็นบ่อน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักกันในนามของบ่อตกปลาลุงเอกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่นิยมกิจกรรมตกปลาพักผ่อนกลางเต็นท์ริมน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบด้านข้างของแปลงที่ดินเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เช่นเดียวกันจึงทำให้ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอันร่มรื่นได้รับทางร่มเงาของไม้ใหญ่และความชุ่มชื้นจากแหล่งน้ำด้านข้างของแปลงที่ดินเป็นถนนลาดยางสาธารณะมีผิวจราจรกว้างประมาณ6เมตรเขตทางกว้างประมาณ14เมตรติดบึงน้ำธรรมชาติภายในแปลงที่ดินได้รับการถมเรียบร้อยแล้วเป็นที่ดินที่ใช้เป็นพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตรมีบ่อน้ำที่ขุดไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองบริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินหันไปทางทิศใต้หน้ากว้างประมาณ69เมตรปัจจุบันใช้เป็นที่จอดรถและเปิดเป็นร้านขายอาหารถัดจากที่จอดรถเป็นพื้นที่ของบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน4ห้องน้ำมีเนื้อที่ใช้สอยรวม242ตารางเมตรภายในตกแต่งอย่างสวยงามโครงสร้างแข็งแรงบริเวณด้านหลังและด้านข้างโดยรอบของตัวบ้านเป็นพื้นที่ว่างพื้นภายในบ้านปูด้วยกระเบื้องอย่างดีบริเวณพักผ่อนและรับแขกเป็นพื้นที่ว่างอยู่ทางด้านหน้าห้องน้ำห้องแรกอยู่บริเวณด้านหน้าของห้องนอนห้องแรกใช้สุขภัณฑ์อย่างดีพื้นและผนังปูด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่ห้องนอนห้องแรกอยู่ทางด้านขวามือของตัวบ้านภายในห้องได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตู้เสื้อผ้าบิวอินพร้อมชุดวางทีวีหน้าต่างติดตั้งผ้าม่านพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมีห้องน้ำภายในห้องอีกหนึ่งห้องห้องนอนห้องที่2 อยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านภายในห้องมีตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งบิวอินพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องนอนมีห้องน้ำหนึ่งห้องใช้สุขภัณฑ์อย่างดีพื้นและผนังปูด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นบริเวณด้านในของตัวบ้านทางด้านหลังเป็นบริเวณตั้งโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของทางเข้าห้องครัวห้องครัวมีขนาดใหญ่มีเคาน์เตอร์ครัวซึ่งก่อด้วยอิฐฉาบปูนปูทับด้วยกระเบื้องอย่างดีด้านล่างมีฝาเปิดปิดสำหรับเก็บเครื่องครัวและของใช้ภายในครัวติดตั้งเครื่องดูดควันจากเตามีหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่เพื่อรับแสงสว่างและระบายอากาศภายในครัวออกไปยังภายนอกทางด้านหลังเป็นประตูเปิดออกไปยังพื้นที่ว่างภายนอก
าบริเวณวางโต๊ะรับประทานอาหารทางด้านหน้าห้องครัวมีห้องเก็บของอยู่ทางด้านขวาจากห้องเก็บของเป็นห้องนอนห้องที่3ภายในห้องนอนติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมีห้องน้ำภายในห้องห้องน้ำภายในห้องใช้สุขภัณฑ์อย่างดีปูกระเบื้องทางพื้นและผนังเต็มพื้นที่เช่นเดียวกับห้องน้ำห้องอื่นๆหากท่านกำลังมองหาที่ดินแปลงขนาดกำลังดีเดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพใกล้บึงน้ำธรรมชาติทั้งทางด้านหน้าและด้านกลางบรรยากาศดีเหมาะกับการใช้เป็นที่พักอาศัยหรือการลงทุนเพื่อทำเป็นรีสอร์ทหรือสร้างเป็นชุมชนที่พักสำหรับผู้สูงอายุซึ่งกำลังมีความต้องการแนวสูงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตท่านต้องเลือกที่ดินที่ดีมีศักยภาพในตำบลห้วยพระอำเภอรอนตูมจังหวัดนครปฐมแปลงนี้เท่านั้นติดต่อหาเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านหลังคลิปนี้